มาในช่วงนี้นะคะมาติดตามความคืบหน้าอาการป่วยหนักด้วยโรคไข้เลือดออกของคุณปอทฤษฎีสหวงศ์เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้คุณปอก็อยู่ในระหว่างพักรักษาตัวประมาณเกือบ1อาทิตย์แล้วนะคะนี่วันที่6แล้วที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งอาการนั้นยังคงที่แฟนคลับก็ยังคงเดินทางมาให้กำลังใจโดยเฉพาะลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องมะลิวัย2ขวบใจค่ะไปชมภาพกันค่ะเข้าสู่วันที่6ของการรักษาตัวของปอทฤษฎีสหวงศ์กับอาการไข้เลือดออกนะคะโดยล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15พฤศจิกายนคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีประกาศฉบับที่8ระบุว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้นความดันเลือดต่ำเป็นระยะสงสัยมีการติดเชื้อปอดด้านขวาการทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันยังเหมือนเดิมขณะนี้ยังต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเครื่องฟอกไตเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำและยังต้องได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะโดยมีแฟนคลับเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากนะคะพร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องขณะที่น้องมะลิลูกสาววัย2ขวบของปอทฤษฎีก็อยู่เฝ้าดูอาการของพ่อตั้งแต่เช้าซึ่งก็มีการเดินออกมาทักทายโบกมือให้สื่อมวลชนและแฟนคลับเป็นระยะ